ก็เรียนท่านที่ปรึกษาผู้สูงฝ่ายขายของเรานะคะท่านเจ้าของสำนักงานนะคะแล้วก็ผู้บริหารหน่วยและพลังงานทุกท่านสวัสดียามบ่ายค่ะวันนี้เราจะให้ท่านเบิ้ลเบรกกาแฟขนมเบรกด้วยดีไหมห้องนี้จัดไป120ลงทะเบียนตอนนี้60เราเลยบอกว่า60แล้วครึ่งหนึ่งของการอะไรคะการันตีจากโรงแรมแล้วเปิดประชุมได้ยังได้แล้วนะคะเมื่อกี้พิธีกรเรียกไม่มาคนมาได้กระเป๋าดีไหมตอบมาเป็นไงไม่มาตอบแล้วว่าไม่มานั่นนะเฉียงก็ไม่ได้เราบอกให้ขยับไม่ขยับไงนะคะคราวนี้มาดูกันนิดนึงจริงๆเราตั้งใจวันนี้เป็นวันรวมคนของส่วน A ส่วน B พอออกวอเตอร์ไปปุ๊บออกส่วนหนึ่งก็โทรมาหนูไปคิวแพนเดือนสุดท้ายหาไป45คนคนนั้นก็บอกว่าหนูไปเรียนตั้งนี้ตายแล้วว่ะนะคะแต่เราก็ยังใจชื้นอยู่นะว่าจะต้องมีคนอะไรคะมาที่ไม่ติดภารกิจก็ต้องมานะเราขยับไปอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้หลายคนบอกว่าเรามี COP วันที่18ที่โรงแรมแห่งนี้ห้องนี้ด้วยนะแกน COP อีกอาทิตย์นึงก็ขยับไม่ได้บอกว่ากระถิ่นอันนี้สุดท้ายอาจารย์ห้ามทำอะไรนะติดกระถิ่นนะคะเราบอกว่ามีวันเดียวที่เหลือแล้วก็ไปเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนวันกับวิทยากรเนี่ยมา3รอบอาทิตย์นั้นก็ติดกระถิ่นอาทิตย์นี้ก็ติด COP ขยับไปขยับมาได้วันนี้คือวันที่เท่าไหร่คะ4นะคะสำหรับคนมานะคะเราก็อยากจะบอกว่าเดือนนี้มันมีให้ดูไปแล้วแป๊บนึงเดือนนี้เราพร้อมใจกันปิดอะไรคะปิดบัญชีเราปิดบัญชีเดือนไหนคะเราปิดบัญชีเดือนไหนคะเมื่อ5ปีที่แล้วเราปิดบัญชีเดือนพฤศจิกาแต่ปัจจุบันนี้เราปิดบัญชีเดือนไหนคะธันวาคมแต่โซน A โซน B เราต้องบอกน้องๆกับผู้บริหารหน่วยนะคะว่าเราจะปิดบัญชีเดือนพฤศจิกาถ้าเราไปตั้งว่าเราจะปิดบัญชีเดือนหน้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมามันแก้ไขได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเราจะปิดบัญชีเดือนไหนคะเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเราต้องปิดบัญชีเดือนนี้คิดจะทำอะไรต้องทำเดือนนี้เดือนหน้าเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดถ้ามันขาดก็วิ่งได้อีกได้อีกเดือนนึงถ้ามันเหลือไปยังจะเอากำไรก็ยังวิ่งได้อีกนะคะงั้นเราจะปิดบัญชีเดือนนี้กันดังนั้นโปรแกรมของเราที่เป็นหลักๆในโซน A โซน B มีแค่นี้มีหนึ่งพอยเราคิกออฟไปแล้ววันนี้วันรวมพลนะคะ90สำหรับน้องนิจเจนก็ไปสัมภาษณ์กันนะคะ18พยเป็นวันสัมมนาแนะนำอาชีพก็คือ COP ห้องนี้เหมือนกันช่วยกันมานิดนึงพาผู้หวังพาเพื่อนๆที่เราคิดว่าอยากให้เขามาสัมผัสอาชีพนี้นะคะมาเจอกันแต่วันนี้อาจารย์อยากจะพูดคำนี้ก่อนขยับเป็นเศรษฐีมีเอียงอยู่ฝั่งเดียวนะใครอยากเป็นเศรษฐีสิ้นพูดแล้วฉันจะสิ้นฉันจะสิ้นปีนี้สิ้นก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยนะก็อยากเป็นเศรษฐีก็ต้องเป็นอะไรคะฉันจะสิ้นฉันจะสิ้นวันที่16สติ๊กเกอร์นี้จะร้อนมากเลยมหาอาจารย์ใครอยากเป็นเศรษฐีพร้อมกับส่งโพยลอตเตอรี่มาให้ว่าช่วยเลือดปล่อยเนื้อเยอะมากเลยในแผงบอกว่าฉันจะสี่ฉันจะสี่แต่ก็ต้องเลือกไปสักชุดสองชุดจะเลือกมาหลายครั้งแล้วฉันก็ไม่เคยผ่านด่านเลยฉันเลือกแล้วงวดที่ผ่านมานะคะเมื่อกี้ใครบอกว่าอยากเป็นเศรษฐีขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้ตามที่คุณคิดถ้าแค่คิดว่าไม่เป็นเศรษฐีก็ไม่ได้แล้วเนาะต้องคิดก่อนว่าเราจะเป็นเศรษฐีแต่เศรษฐีของเราตัวจริงอยู่ไหนคะนี่ให้ดูเลยเศรษฐีตัวจริงเราอยู่หน้าอันนี้เราก็จับตัวแทนในโซน A โซน B ทั้งหมดมาใส่ตารางเลยตอนนี้เรามีน้องนะคะในโซน A โซน B ที่ FYC สูงสุดดู FYC ออนไลน์นะ2ล้าน1เขาบอกว่าอันนี้ยังหลุด FYC ไปนิดหน่อยนะก็ยังเข้าในระบบไม่เต็มอาจจะมากกว่า2ล้าน1อ่ะเบอร์1ของเรามาจากน้องเกษณีห้องสุวรรณหน่วย ACห้าเอซ่าตบมือหน่อยอาจารย์ฟิวซี่เห็นไหมคะคนสำเร็จนั่งหน้าหมดเลยข้างหลังแล้ววันหลังไม่ต้องเผื่อไว้นะเพราะว่าแม่ให้คนมาหลังนะคะ
ับเด็กมาอยู่ข้างหน้าก่อนเลยคนที่2มาจากบ้านบึงยังไม่เห็นนะวันนี้บ้านบึงก็มีภารกิจเหมือนกันก็พี่นิกของเราก็ล้าน5ตามด้วยเบอร์3น้องโฟมมาจากพัทยาวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะก็ล้าน5นะคะแล้วชลบุรีน้องสุภาพิษนะคะน้องออมของเราล้าน2พัทยาก็มีอีกคนนึงล้าน2อานนท์ของเราและพี่นนท์ของเราแล้วก็ตามด้วยเตงูคุณอาแฟนของน้องเกียบ1ล้านตามด้วยคุณประสิทธิ์ชลบุรีอีก1ล้านแล้วมาแอบดูของพี่ซิ่งเนี่ยเศรษฐีก็นั่งอยู่ในห้องนี้ 900,000 กว่านะคะถามว่าเราโชว์สไลด์หน้านี้มาจนถึงคนสุดท้ายเลยนะคุณอัชวรินทร์น่ะก็ยัง 800,000 กว่าเอ๊ะคนรวยเก่งๆเยอะมั้ยเยอะเยอะนะคะนี่แค่หน้าแรกเลยนะแล้วดูนะ FYC Online คือสิ่งที่บริษัทเป็นไงคะกำหนดวันนี้ในการเปิดประชุมหรือเปิดบ้านวิชาการเราต้องการนะคะให้น้องๆหัวหน้าหน่วยนะน้องๆตัวแทนหรือแต่ละสำนักงานอ่ะกลับไปปลุกระดมในออฟฟิศเรานะว่าสิ่งที่รอเราอยู่2เดือนเนี่ยมีสิ่งที่รอเราอยู่เยอะมากสไลด์นี้ไม่ต้องถ่ายก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้ส่งแล้วจะสวยมันจะไม่หมวนนะส่งให้เราส่งให้ทุกช่องเลยแล้วท่านได้ขอจากหัวหน้าหน่วยนะคะเราส่งให้ผู้บริหารหน่วยด้วยนะคะที่บอกว่าไม่ต้องถ่ายเพราะอะไรแผ่นนี้คือง่ายๆว่าถ้าเกิดจะต้องการโบนัสไปมากจะต้อง 15,500 ตัวต่ำสุดตัวสูงสุดก็คือ 2,100 อันนี้คือตารางของบริษัทนะคะแล้วเราก็มีตารางโบนัสปีด้วยโบนัสปีต้องจบเท่าไหร่คะ602เมื่อกี้คนที่มีตังค์เยอะไปซื้ออยู่หน้าแล้วจบไปยัง602จบแล้วนะเขาเกินไปไหนแล้วแล้วตัวสูงสุด62นี่คือตัวต่ำสุดตัวสูงสุดก็คือ804หน้าแรกของเราจบไปยัง804เมื่อกี้เขาจบกันไปแล้วนะคะแล้วก็ใน AA เราเนี่ยเราจะมีตารางโบนัสพิเศษหลายคนเรียกว่าตาราง MDRT แต่ MDRT บางคนก็ไม่ได้นะคะถ้า First Year ปีแรก FYC ไม่ถึง 465,000ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ตารางพิเศษนี้บางคนไม่ใช่ MDRT แต่ FYC ถึง 465,000 เขาได้นะคะตารางนี้นะคะเราเลยเรียกว่าตารางโบนัสพิเศษวันนี้นะคะในการเปิดประชุมวันนี้ต้องการนะคะม่านวิชาการวันนี้ต้องการเตือนความจำว่า2เดือนสุดท้ายนี้ท่านต้องทำกำไรให้กับตัวท่านเองเวลาทำนะคะคนที่บอกว่าฉันไม่มีชื่ออยู่หน้าหนึ่งจะขึ้นชื่ออยู่นะว่าจะมีชื่อเราหรือเปล่าคนที่ไม่มีชื่ออยู่หน้าหนึ่งวันนี้ท่านไม่ต้องทำอะไรมากสมองควงๆก่อนคิดก่อนว่าที่ผ่านมาไอ้สิบเดือนที่แล้วเนี่ยบางทีเรายังไม่ได้ได้สู้เดี๋ยวเราฟังวิทยากรวันนี้ท่านมาแบ่งปันนะคะบอกถึงความสำเร็จมาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานในเอเราอาจจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยในสองเดือนเนี่ยทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งคำว่าทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยนะคะโบนัสไตรมาส4มันยังเหลืออีกกี่เดือนคะ2เดือนถ้าวันนี้ไม่มองย้อนหลังไป11 10เดือนที่ผ่านมาเรามาทำเดือนที่11นะคะทำโบนัสไตรมาส4ให้ดีที่สุดถ้าอยากเต็มแม็กเลยก็ต้องไป FYC 201แต่ที่ไฮไลท์ไว้ข้างๆที่เป็นเหลืองๆเนี่ยสำหรับคนที่ปีที่แล้ว FYC 465,000 หรือเราเรียกว่า MDRTถ้าเกิดท่านทำเต็มแม็ก 201,000 ท่านก็จะไม่ได้นะตัวเต็มแม็กตัวเต็มแม็กของ MDRT ก็คืออะไรคะ 261,000 ถ้าเกิดอยากได้แม็กทุกตัวโบนัสไตรมาสคนที่ติดดาวเป็น MDRT แล้วนะคะตัวต่ำที่ MDRT ต้องทำก็11600แต่ตัวต่ำเราเอาไหม MDRT ในเราหางก้างติดดาว MDRT ในบาทแล้วเราก็ทำตัวสูงสุดไปเลยตัวต่ำ116ตัวกลาง189ตัวสูงสุดของโบนัสไตรมาสก็คืออะไรคะ261โอเคไหมคะแล้วกรณีคุมโบนัสรวมไปแล้วตัวหลักไปแล้วอย่าลืมคุมโบนัสไรเดอร์ด้วยโบนัสไรเดอร์นะคะไตรมาสของ MDRT 41,000 ตัวต่ำตัวกลาง58ตัวสูงสุด811แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ของเราเราคุ้มแค่63,000พอแล้ว63,000พอแล้วแล้วก็ปีนี้นะคะ
ราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น2เดือนถ้าไปให้สุดแล้วถ้ามันไม่ถึงไอ้ตัว 8,400 หรือไม่ถึงตัวอื่นนะคะให้ต่ำสุดอย่าต่ำกว่า 465,000 เพราะเดี๋ยวโบนัสปีหน้าเราจะมีโบนัสพิเศษให้ดีไหมอันนี้คือรายการโบนัสเต็มมากแต่ถ้าเป็นโบนัสปีเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมคะน้องเกซินีของเราไป2ล้านกว่าค่ะพี่ซิ่งของเราไปเท่าไหร่แล้ว900,000กว่าแต่ท่านคะท่านก็คิดว่าตัวสูงสุดแล้วนะคะมันไม่ใช่ตัวสูงสุดโบนัสปีตัวสูงสุด 840,000 ก็จริงตัวต่ำสุดคือ 62,000 ก็จริงแต่ถ้าเกิดท่านเป็น MDRT ท่านต้องได้แม็กทุกตัวแม็กทุกตัวของเราคืออะไรคะ 1,064,000 คุณวิ่งมาถึง 840,000 วิ่งมาถึง 900,000 แล้วถามว่าคุณจะปล่อยให้โอกาสคุณลอยนวลไหมเสียดายนะคะเสียดายกำไรค่ะงั้นถ้าเกิดจะไปให้สุดนะคะวันนี้ใครที่เป็น MDRT ตารางเนี่ยสำหรับทั่วไปแต่ถ้าเกิดใครเป็น MDRT ก็ตัวต่ำ465 755แล้วก็1064 1,064,000 เพราะตัวนี้คือตัวจ่ายโบนัสพิเศษเพราะถ้าเกิดไม่ทำตัวนี้ปุ๊บโบนัสพิเศษตอนสิ้นปีได้ไหมคะตารางเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้ตัวสูงสุดเราก็เลยขยับ3ตัวนี้ขึ้นไปให้คุณอยู่ตรงนี้คุณจะได้ดูคู่กันทั่วไปที่ไม่ใช่ MDRT ที่คนที่ไม่ได้โบนัสตารางพิเศษเขาทำแค่ 840,000 เขาก็แม็กแล้วแต่คนพิเศษอย่างเราต้องทำนะคะมากกว่าแม็กมากกว่าแม็กก็คือทำ465ทำ755แล้วก็ทำ1,064,000วันนี้ใครมีน้องเราในหน่วยที่อยู่ในกลุ่มแรงกิ้งแบบนี้แล้วตอนนี้เอฟไอซีเรากำลังมาแล้วนะคะเราดูว่าเราจะจบตรงไหนอย่างตัวกลางสุดตัวกลางสุดเราก็ต้องทำ755สำหรับคนที่เป็นเอ็นดีอาร์ทีถ้าคิดว่าท่านจะหยุดแต่เราบอกหยุดไม่ได้นะกำไรท่านจะหายไปเยอะเลยโอเคไหมแล้วก็ตัวของไรเดอร์ไรเดอร์ตัวสูงสุดของโบนัสปีแอบไปดูในไอโฟนตัวเองเนาะว่ารายได้ของท่านเท่าไหร่ฝั่งของไรเดอร์เราต้องทำโบนัสปี 62,000 ก็จริงตัวไรเดอร์ประกันอุบัติเหตุโรคร้ายแรงก็แต่ค่ารักษาพยาบาลยูงบีเอต้องชั้นต่ำเท่าไหร่คะ 20,000 ถึงจะได้โบนัสปีตัวสูงสุดก็คือ252ถึงจะได้โบนัสปีนะคะแล้วก็คนที่เป็น MDRT ตัวไรเดอร์จะได้สูงสุดในพอร์ตของท่านก็ต้องมี 325,000ตัวสูงสุดตัวต่ำสุดก็คืออะไรคะ 16,000 นะคะ 163,000 ดังนั้นวันนี้ในการเปิดประชุมไม่อยากจะพูดเรื่องของตัวเลขบริษัทเป็นยังไงไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยบริษัทจะโตไม่โตลบไม่ลบบวกไม่บวกซึ่งเขาบวกไปเยอะแล้วก็เกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวแต่ที่เกี่ยวกับเราก็คืออะไรคะเดี๋ยวจะถึงวันชาติ AIA แล้ววันที่ไหนคะ5 มกราดังนั้นเมื่อจะถึงวันชาติ AA ตัวที่เกี่ยวกับเราคือวันที่ทุกคนใน AA มีความสุขเราควรจะมีความสุขด้วยไหมเราควรจะมีความสุขด้วยดังนั้นเราก็ต้องปีนเรื่องฐานเลยคะโบนัสของตัวเรานะคะตัวที่นะคะอยากจะบอกก็คือว่าน้องที่อยู่ในห้องนี้นะคะโบนัสคิวนะคะมันก็ 15,500 แล้วก็ 31,000 63,500 155,000 กับ 201,000 น้องที่อยู่ห้องนี้อาจจะบอกว่าฉันจะทำให้เต็มที่ของโบนัส Q4 เพื่อฉันจะได้โบนัสก้อนโตของ Q4 ตัวสูงสุดพอคุณทำ Q4 ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะชิ่งมาโบนัสปีคนทำโบนัสปีนะคะไล่สเต็ปนะคะใครผ่านด่าน 62,000 แล้วสเต็ปต่อไปก็คือ 124,000 แล้วก็252แล้วก็420,000แล้วก็620,000แล้วก็840,000คุณก็พยายามไปถึงด่านดูตัวหน้าพวกนี้ไว้ไปแตะตัวนี้ให้ได้คนแตะ252กับ4199นี่คือตัวคูณตัวเดียวกันโอเคไหมคะดังนั้นถ้าเห็น FAC เราอยู่ในแรงใกล้เคียงกันไหนเราพยายามพาร์ทขั้นบันไดมาให้เป็นตัวสูงที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านในเวลาที่เหลืออยู่2เดือนซึ่งเหลือไม่ถึง2เดือนแล้วนะคะอันนี้คือให้ไปแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้หน้าที่2เมื่อกี้เราเห็นของน้องซิ่งไปแล้วหน้าที่2เนี่ยอย่างเนี้ย 719,000 ถ้าวันนี้ไม่มาฟังแล้วทำแค่ 840,000 ขาดทุนเยอะไหมคะเยอะ
พราะว่าทำแบบสันติแค่เต็มเม็ดของตัวแทนปกติแต่เขาเป็น MDRT นี่คือ MDRT นั้น MDRT เขาต้องทำเท่าไหร่คะไปไล่เอาจะต้องเต็มหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกกลางล็อกสูงล็อกเองนะคะเราให้ดูเรามี FYC ของทุกคนให้ดูเลยนะคะว่ามีเท่าไหร่อย่างใครไป 600,000 แล้วบันไดต่อไปคือไปเท่าไหร่คะ 600,400 อีกไหมคะอาจจะยังไม่มีชื่อเรามีใครเห็นชื่อตัวเองไหมคนสูงๆเราไม่ให้ดูชื่อนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีกันเยอะนะหน้านี้ใครมีชื่อเราบ้างเดี๋ยวจะให้รางวัลเอาหน้าเมื่อกี้เลยก็ได้หน้าเมื่อกี้รายได้สูงเอาหน้านี้เอาหน้านี้เอาน้ำร้อนอ่ะมีใครมีชื่อบ้างหรือหน้านี้เดี๋ยวเรามีรางวัลให้มีชื่อไหมมีแววัจลีแววัจลีอยู่ไม่มาไม่มาก็ไม่ได้ถุยหน้านี้มีชื่อเราไหมมีขุนจิตมีใครมีคะขุนจิตอยู่ไหนอ่ะที่สองสถานีต่อไปสมจิตต้องไปที่เท่าไหร่คะแล้วอาจจะได้รางวัลหนึ่งห้าผิดตัวต่ำสุดเลยเมื่อกี้คืออะไรคะตัวสูงสุดได้แปดสามสี่อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้นามสกุลยังมีอาทีสี่สามสองแต่ตัวจากนี้ไปอ่ะใกล้เคียงที่สุดเลยหนึ่งสองสามคุณสลับสิบไหมมีใครยกมือมีใครยกมือมีชื่อเราไหมไม่มีชื่อเราจริงๆของกู้นะคะถ้าเกิดสามเลยคะสามสี่เก้าสถานีต่อไปก็คืออะไรคะ400,000แล้วก็อีกอะไรคะ600,000แล้วก็800,400สงสารเนาะให้ไหมให้เอาให้ให้โอเคดังนั้นนะคะวันนี้ต้องการแค่บอกว่านะคะใน AA เนี่ยคนที่มีรายได้เนี่ยมันมีกองอยู่ตรงหน้าหมดแล้วหรือยังไงที่คุณทำรายได้มาแล้ว10เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่11คุณจะทำกำไรสูงสุดให้กับตัวเองให้ได้จริงไหมถ้าใครผ่านไปแล้ว 260,000 ใครผ่านไปแล้วอย่างสเต็ปนี้มาได้แล้ว 230,000 240,000 เนี่ยจะต้องไปสเต็ปเท่าไหร่นะโบนัสใจมากโบนัสดีต้องไป252ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปนะคะ420,000 640,000 แล้วก็840,000ถ้าเกิดคุณไม่ระวังรายได้คุณเนี่ยจะหดหายเงินทองใน AA กองอยู่ตรงหน้าบางคนก็เอาพั่วตัดไปบางคนก็เอารถแบ็คของแบ็คโฟนะมาขุดดำกลับบ้านมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองจะเป็นแบบไหนนะคะเรามีให้หมดเลยนะคะอยากจะโชว์ถึงแผ่นสุดท้ายไล่ไปเรื่อยๆเลยเพราะเดี๋ยวไฟล์นี้นะเราจะส่งไปทุกสำนักงานเพื่อให้อะไรคะผู้บริหารหน่วยต้นสังกัดเจ้าของสำนักงานนะคะคุยกับน้องๆตัวเองก็บอกจะแช่ทางด้านนี้ไปเรื่อยๆเราจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นชื่อเราเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะอย่างเนี้ยมาแล้วเนี่ย662,000เนี่ยได้ปกติยังหน้านี้ได้ยังได้แล้วใช่ไหมคะแต่เราจะต้องทำกำไรเป็นเท่าไหร่อ่ะเราไป124,000ดีไหมนะคะเพราะ2เดือนเราก็ทำได้เดี๋ยววิทยากรจะพาทำแล้วน้องที่เป็น57,000แบบเนี้ยน้องที่เป็น51,000อย่างเนี้ย49,000แบบเนี้ย48,000นะคะ43,000ก็ถึง30,000กว่าบาทเลยอย่างเนี้ย2เดือนนี้เป็นไงคะมีเวลาของเราไหมคะมีเวลาของเราที่คุณจะทำโบนัสปีได้ดังนั้นในการรวมคนวันนี้นะคะเราก็ไปบอกท่านวิทยากรว่ามาช่วยนะคะทำยังไงก็ได้ให้ในห้องนี้นะให้คุณชยาพรนะมาถ่ายโอนพลังนะให้กับพวกเรานะคะเพื่อว่าในความตั้งใจของเราเราทำงานมาจะครบ1ปีแล้วทำงานมา10เดือนแล้วเหลืออีก2เดือนทำยังไงวันที่5มกราคมจะเป็นวันที่มีความสุขของเราด้วยจริงไหมดังนั้นเราก็จะใช้นะคะเวลาจากนี้อีก2ชั่วโมงนะที่จะมารวบรวมนะคะแล้วก็ดูดพลังไปจากท่านวิทยากรเพื่อจะทำให้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จสำหรับพวกเรานะคะดังนั้นบ้านกิจการในวันนี้ที่เปิดเพื่อให้ทุกคนทราบว่ามีเวลาอีกไม่ถึง2เดือนแล้วที่ท่านจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเป็นคนที่มีความสุข
ในวันที่5มกราคมด้วยโอเคไหมดังนั้นนะคะก็ขออนุญาตนะคะว่าพิธีกรของเราเมื่อกี้น่ารักไหมคะสวยไหมคะเอาปรบมือกับพิธีกรของเราหน่อยที่วันนี้มานะคะนำพาพวกเราก็สู่รายการในวันนี้ก็สำหรับอาจารย์นะคะขออนุญาตเปิดประชุมค่ะสวัสดีค่ะ